เป็นศิลปินมานานปล่อยเพลงมาก็หลายซิงเกิลนะคะแถมหลายเพลงยังคิดติดหูค่ะสำหรับบ็อกซ์มายด์เซตคราวนี้ก็เลยขอชวนคนสนิทนะคะอย่างน้องสาวภรรยาคนสวยมาริน่าสดานานเบลเลนซิเอก้าและมาร์โคเมลเลอร์พี่ชายของมาริโอเมลเลอร์มาร่วมค่ายน้องใหม่มายด์เซตม็อบค่ะบ็อกซ์เผยว่าในช่วงที่ผ่านมาโควิด-19 ทำให้เส้นทางของศิลปินหลายคนเปลี่ยนอย่างตัวเองนะคะก็ไม่คิดเลยว่าช่วงที่ถูกแคนเซิลงานเป็นร้อยจะกลับสร้างผลงานเพลงที่มีคนดูมากกว่า100ล้านวิวใน YouTube แล้วก็มีเวลาตกผลึกค่ะจนตอนนี้ก้าวมาเป็นเจ้าของค่ายเพลงมีศิลปินในสังกัดอีก5เบอร์ต้องดูแลนะคะแต่การก้าวกระโดดครั้งนี้หนุ่มป๊อกบอกว่าไม่กังวลถึงแนวทางของตลาดเพลงเลยเพราะมั่นใจในตัวศิลปินที่คัดเลือกมาร่วมทีมเพราะว่าแต่ละคนมีแนวเพลงที่ชัดเจนจึงมีความหลากหลายค่ะจริงๆผมชอบดนตรีตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแหละแล้วก็เล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ไม่คิดว่าทุกวันนี้ผมจะมีอาชีพเป็นศิลปินนะครับก็ทำอาชีพนี้มา10กว่าปีแล้วสุดท้ายก็วันนี้ก็มามีค่ายเป็นของตัวเองก็ดีใจมากครับดีใจมากๆครับคือว่าความฝันจริงๆนะครับตอนนี้ผมว่ามันเกินฝันด้วยซ้ำเพราะว่าไม่ได้ฝันว่าจะเป็นศิลปินด้วยซ้ำครับก็มาไกลมากครับขอบคุณทุกคนมากครับแต่อย่างนั้นมันกังวลไหมคะเพราะว่าทำงานกับครอบครัวเหมือนกันเลยกังวลเหมือนกันค่ะกังวลเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือครอบครัวอะไรก็ตามแต่เราไม่อยากที่จะทะเลาะกันในเรื่องของงานแต่ก็ต้องแยกแยะให้ถูกค่ะแล้วก็โชคดีที่ทั้งครอบครัวเราทำงานอยู่ในสายงานนี้ก็ค่อนข้างที่จะแยกแยะเรื่องงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวได้ค่ะมีอะไรที่เสียดสีกันไหมคะแบบว่าเอ้ยเนี่ยเสียดสีแต่ว่าเราก็พยายามแบบผ่อนคลายการไม่มีค่ะเพราะว่าก่อนที่จะเริ่มคุยอ่ะก็บอกเลยว่าถ้าเกิดมีอะไรที่ไม่สบายใจหรือทางเขาไม่สบายใจทางนั้นไม่สบายใจต้องคุยกันตรงๆเลยพี่ชายมาทั้งทีงานนี้มาริโอเมลเลอร์ก็มาให้กำลังใจพี่ชายมาโคเมลเลอร์ด้วยนะคะเพราะว่าถือเป็นการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตอีกรอบของพี่ชายค่ะหนุ่มมาโคเขาบอกว่าตั้งแต่รู้ว่าตัวเองอยากเป็นนักร้องก็มีน้องชายอย่างมาริโอเนี่ยแหละคอยเป็นคอมเมนเตอร์นะคะเพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดและจากที่หนุ่มมาโคแต่งเพลงสากลตลอดครั้งนี้ค่ะทำตามคำขอของน้องชายเลยนะคะขอแต่งเพลงไทยเป็นครั้งแรกค่ะใช่เขาก็เป็นหนึ่งในคอมเมนต์เหมือนกันที่บอกว่าเฮ้ยมึงทำภาษาไทยได้แล้วมั้งอะไรเงี้ยครับก็เป็นหนึ่งในคนที่คอมเมนต์อะไรแบบนี้มาเลยทำให้เหมือนเราก็อยากจะเปลี่ยนบ้างนอกจากเรื่องของภาษาไทยบ้างเถอะครับผมคอมเมนต์อะไรบ้างอืมก็แค่นี้ครับบอกว่าลองทำภาษาไทยดูบ้างครับก็เลยเหมือนเป็นแรงพุชเรานิดนึงว่าเออเราลองทำดูบ้างก็จริงๆผมก็ได้รับอิทธิพลมาจากเขาเยอะครับเรื่องของเพลงเรื่องของสไตล์อะไรเงี้ยครับก็เขาก็ฟังฮิปฮอปมาตั้งแต่ผมจำความได้ครับแต่ก็ฟังหมดครับเพลงไทยก็ฟังอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าชอบเป็นพิเศษก็น่าจะเป็นแนวฮิปฮอปครับนอกจากป๊อกมาโคและมาริน่าแล้วนะคะยังมีศิลปินที่อยู่ภายใต้สังกัดเพลงน้องใหม่อีก3เบอร์ค่ะคือจิ๊กซอสตอรี่ DJB และ Confuse นะคะซึ่งป๊อกก็มองเห็นถึงจังหวะที่เหมาะสมสำหรับการเปิดค่ายเพลงในช่วงที่สถานการณ์ต่างๆเริ่มดีขึ้นคนทำงานเบื้องหลังก็อยากกลับมาทำงานแล้วหลังมรสุมช่วงโรคระบาดทำให้หลายคนพลาดโอกาสไปค่ะ